ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดไม่ใช่สัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายมีเขี้ยวคมอันน่ากลัวแต่เป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดถ้าเราประมาทหน่อยนะเสร็จมันแน่โดยผืนป่าอันกว้างใหญ่และไกลโพ้นซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์ที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมไปถึงสัตว์ที่เป็นนักล่าและสัตว์ที่ถูกล่าล้วนก็ต่างมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทั้งนั้นเลยโดยในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมสัตว์ป่าเจ้าถิ่นที่ทั้งโหดดุและอันตรายที่คุณได้เห็นต้องร้องโอ้โหแน่นอนและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าสัตว์ป่าสุดโหดในอันดับที่1สุนัขป่าแอฟริกาสุนัขป่าแอฟริกาเป็นสัตว์นักล่าที่ดุร้ายซึ่งมันเป็นญาติห่างๆของหมาป่าและสุนัขบ้านทั่วไปเพียงแต่มันจะมีขากรรไกรที่ทรงพลังฟันหน้าที่แหลมคมและขากรรไกรที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการสังหารและล่าเหยื่อโดยสุนัขป่าแอฟริกามันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะออกล่าเหยื่อเป็นทีมจาก1ตัวเป็น5ตัว5ตัวเป็น10ตัวหรือแม้กระทั่ง20ตัวซึ่งมันจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับสุนัขสายพันธุ์นี้มากเลยอ่ะขนาดสัตว์ตัวเบลเลอร์ใหญ่กว่าพวกมันตั้งหลายเท่ายังเอาลงได้อ่ะสามัคคีคือพลังจริงยิ่งสมาชิกฝูงเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเวลามันจะออกล่าแต่ละทีมันจะมีความฉลาดเป็นกฎและมีสูตรในการวางแผนกองทัพไม่ใช่การออกล่าสุ่ม4สุ่ม5เรียกได้ว่าโคตรจะฉลาดถ้าเรามองกันที่ขนาดลำตัวมันก็ไม่ใหญ่เลยนะตัวเล็กนิดเดียวเองมองไกลๆนึกว่าแมวน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 18-25 กิโลกรัมและความสูงของลำตัวประมาณ 20-30 นิ้วซึ่งตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้โดยความเร็วเฉลี่ยในการออกล่ามันจะวิ่งเร็วถึง66กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่แม่ผมขับมอไซค์ไปตลาดก็ถือว่าเร็วเติบฟังมาขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงจะคิดว่าชีวิตมันราบรื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่สุนัขป่าแอฟริกาได้เกิดตั้งท้องมีน้องขึ้นมาล่ะในช่วงนั้นแหละชีวิตจะยุ่งยากขึ้นโดยปกตินะครับสุนัขป่าจะเป็นสัตว์พเนจรต้องออกหาล่าเหยื่อไปทั่วแต่พอมีลูกปั๊บต้องรีบกลับรังทุกคืนเลยเพื่อมาดูแลลูกซึ่งกว่าลูกจะโตก็นู่นแหละเกือบ1เดือนเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นคนหรือสัตว์ก็ต้องดิ้นรนและสู้ชีวิตใครที่กำลังท้อก็ต้องสู้ๆครับทุกคนสัตว์ป่าสุดโหดในอันดับที่2ฮันนี่แบดเจอร์สัตว์ตัวเล็กแต่ใจโคตรจะใหญ่เจ้าฮันนี่แบดเจอร์เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกับสกังซึ่งมีลำตัวกระเปี๊ยกเดียวแต่ว่าใจนะครับโคตรใหญ่และโคตรเฮามันมีฉายาว่าอสูรร้ายตัวจิ๋วแห่งทะเลทรายโอ้โหฉายาโคตรเท่ซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 7-14 กิโลกรัมในส่วนใหญ่เจ้าฮันนี่แบดเจอร์จะอาศัยอยู่แถบแอฟริกาและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มันจะอาศัยอยู่บนพื้นดินโดยการขุดให้เป็นโพรงเพื่อสร้างบ้านทำรังมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นในหลุมโดยการออกลูกแต่ละทีจะอยู่ที่ 10-20 ตัวกันเลยป๊าดลูกดกชัยและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเจ้าฮันนี่แบดเจอร์ก็คือมันจะวิ่งไวไวขนาดที่ว่าเดอะฟาสต์ยังเรียกพ่อและฟันเขี้ยวของมันมีความแหลมคมมากๆเวลาที่มันจู่โจมเหยื่อแต่ละทีนับครั้งเดียวเอาอยู่และเจ้าฮันนี่แบดเจอร์ก็มีผิวหนังที่หนาเล็บยาวและทรงพลังอย่างมากและอาหารสุดโปรดของมันจะมีตั้งแต่หนอนปูลามไปถึงสัตว์ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นงูกวางจระเข้ฟังดูก็ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะในตอนแรกนะครับผมก็ไม่เชื่อพอมาเห็นคลิปเท่านั้นแหละสุดยอดเจ้าฮันนี่แบดเจอร์เป็นสัตว์ที่ไม่กลัวอะไรเลยจริงๆอ่ะมันใจกล้าและห้าวหาญจนถึงขั้นได้ลงกินเนสบุ๊กในปี2002ขนาดเจอหมาจิ้งจอกมันก็วิ่งเข้าใส่แบบใจโคตรกล้าเวลาเจองูนะครับก็ฆ่ากินเลยมันก็ไม่สนสะดุ้ยว่ามีพิษหรือเปล่าถ้างูตัวไหนนะครับน้องกินเข้าไปดันเกิดมีพิษขึ้นมาพิษจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายจนทำให้มันนอนนิ่งขยับไม่ได้ราว 2-3 ชั่วโมงจากนั้นนะครับมันก็ฟื้นขึ้นมาสะบัดหัว 2-3 ทีแล้วก็ลุกขึ้นมากินซากงูต่อหมดคำสิว่าวสุดยอดไปเลยอะถึกจริงๆและขอขอบคุณข้อมูลจากโอเคซูซูสัตว์ป่าสุดโหดในอันดับที่3ช้างแอฟริกาแน่นอนครับว่าช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ว่าช้างแอฟริกามันจะสูงใหญ่กำยำมากๆในขณะที่มันยืนตัวผู้จะมีความสูงราว 3.64 เมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 5.5 กิโลกรัมป๊าด 5 ตันครึ่งเลยเฮ้ยก็แน่นอนครับว่าช้างแอฟริกาโดยรวมจะมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียค่อนข้างจะมากและใบหูก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าเพื่อในการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นในส่วนของงาตัวผู้จะมีความสั้นและหนากว่าในขณะที่ตัวเมียจะมีความเรียวยาวและบางกว่าโดยช้างแอฟริกาจะออกเดิน
ทางทุกวันเลยเพื่อจะหาแหล่งอาหารนั่นก็คือหญ้านั่นเองถ้าผืนหญ้ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งครอบครัวก็จะตั้งหลักปักฐานเพื่อกินอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและเนื่องจากมีลำคอที่สั้นไม่สามารถก้มไปกินหญ้าได้จึงต้องใช้งวงที่ยาวๆใช้หยิบจับอาหารเข้าปากและความสามารถของงวงยังไม่หมดยังสามารถใช้จับกิ่งไม้เอาไว้เกาเวลาที่เกิดอาการคันฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าช้างแอฟริกามันโหดตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นจะโหดเลยดูน่ารักออกปกติช้างแอฟริกาจะมีนิสัยดุร้ายอยู่แล้วถ้าขืนมีสัตว์ตัวไหนเข้ามาโจมตีมันก่อนมันจะใช้งาบวกกับขนาดตัวที่มหาศาลเข้าจู่โจมศัตรูถ้าครั้งไหนสู้ไม่ได้ศัตรูมีจำนวนพลมากเกินไปเจ้าช้างแอฟริกาก็ใช้ท่าไม้ตายเลยด้วยการวิ่งลงน้ำสุดยอดไปเลยคิดได้ไงแต่เดี๋ยวก่อนมันจระเข้นี่ว่ะเฮ้ยมันหนีเสือป่าจระเข้ชัดๆสัตว์นักล่าในอันดับที่4เสือดาวสัตว์นักล่าตระกูลแมวที่โหดที่สุดจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกเสียจากเสือดาวมันสามารถซุ่มอยู่บนต้นไม้และกระโดดลงมาโจมตีเหยื่อในขณะที่เหยื่อนะครับอยู่ไม่ไกลซึ่งเป็นสกิลที่โหดเอาเรื่องมันจึงได้ฉายาว่าเป็นสุดยอดนักซุ่มซุ่มได้ซุ่มดีซุ่มทั้งวี่ทั้งวันขนาดลำตัวของเสือดาวค่อนข้างจะใหญ่เอาเรื่องโดยมีขนาดลำตัวจากหัวถึงหางยาวประมาณ1.30 เมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ45-65 กิโลกรัมหนักเอาเรื่องอะเนี่ยในส่วนใหญ่เสือดาวจะถูกพบในแอฟริกาและเอเชียแต่ว่าสายพันในแอฟริกามันจะโหดและดุร้ายกว่าซึ่งมันจัดเป็น1ใน5ของสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกาหรือว่าบิ๊กไฟท์นั่นเองพวกมันจะชอบล่าสัตว์กินพืชตัวอย่างเช่นหมูป่ากระต่ายป่ารวมถึงงูเหลือมด้วยโดยมักจะเลือกเหยื่อที่มีขนาดกลางที่มีน้ำหนักไม่เกิน200 กิโลกรัมแต่ว่าในบางครั้งนะครับอดใจไม่ไหวล่าเหยื่อเกือบ900 กิโลกรัมก็เคยมีเรียกได้ว่าล่าทีเดียวนะครับกินได้ทั้งปีเพราะว่าเสือดาวจะโดดเด่นเรื่องการพังตัวถ้าเราสังเกตจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันจะมีลายจุดที่ดูกลมกลืนซะเหลือเกินเวลาที่มันพุ่งเข้าใส่หรือว่าโจมตีเหยื่อมันสามารถทำความเร็วได้ถึง60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันจะไม่วิ่งไล่เหยื่อนานเท่าเสือชีตาถ้าล่ามาแล้วกินไม่หมดก็จะเอาเหยื่อไปซ่อนเพื่อจะกลับมากินในมื้อถัดไปโหดชายย่อยเนี่ยเสือดาวอ่ะมีทั้งความสามารถของแมวที่สามารถปีนต้นไม้และคล่องแคล่วว่องไวบวกกับพละกำลังที่มีมหาศาลจึงทำให้เสือดาวตกมาอยู่ในอันดับ2ของสัตว์ป่านักล่าสุดโหดสัตว์นักล่าในอันดับที่5สิงโตเจ้าสิงโตนะครับเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีขนาดลำตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันจะแตกต่างจากสัตว์จำพวกแมวตรงที่มันชอบอยู่เป็นฝูงตั้งแต่2-30 ตัวกันเลยโอ้โหแก๊งใหญ่ชัยย่อยขนาดลำตัวของเจ้าสิงโตในยามที่มันโตเต็มทีจะยาวถึง3 เมตรนู่นแน่ความสูงนะครับประมาณ1 เมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ250 กิโลกรัมคือตัวใหญ่แท้ในส่วนของสถิติความสำเร็จในการล่าเหยื่อประมาณ 20% เองอะถ้าเหยื่อตัวไหนวิ่งหนีไปมันจะไม่ไล่ตามเพื่อเซฟพลังงานให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหิวจนทนไม่ไหวยังไงก็ต้องจับให้ได้สิงโตนะครับมันสามารถสปีดความเร็วได้ถึง80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่เร็วกว่าแม่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวอีกและทุกคนรู้หรือไม่ว่าเสียงคำรามของมันมันสามารถดังได้ไกลถึง8 กิโลเมตรโอ้โหร้องทีแผ่นดินสะเทือนเป็นสัตว์เจ้าป่าที่ดูยิ่งใหญ่จริงๆเวลาเดินนี่โคตรสง่าและตัวผู้จะมีแผงคอดูน่าเกรงขามโดยในปัจจุบันไม่มีสัตว์สายพันธุ์ไหนเลยที่กล้าล่าเจ้าสิงโตนอกเสียจากมนุษย์ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปตัวเก่าของผมไปทางนี้เลยเพิ่งตื่นเสียงเลยแหบไปหน่อยและฝากไปกดติดตามช่อง X2 ด้วยเด้อขอบคุณมากๆ